ส่วนเรื่องการฟื้นฟูการบินไทยทีนี้ประเด็นการบินไทยในเมื่อวานนี้คุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทยมีการแถลงรายละเอียดความคืบหน้าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับพูดถึงกรณีที่ทางภาครัฐทางรัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไม่ให้เงินกู้ 25,000 ล้านที่จะไปต่อยังไงนะในภาพรวมครับเมื่อวานนี้นายปิยะสวัสดิ์นี่เปิดเผยว่าสำหรับการบินไทย6เดือนแรกของปี64บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 51,115 ล้านบาทพลิกจากขาดทุนนะขึ้นมามีกำไรนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วจะไปต่อยังไงทีนี้หลายคนเนี่ยสงสัยนะก็แน่นอนเดือนพฤศจิกายนนี้บริษัทจะมีเส้นทางบินเพิ่มและมีเที่ยวบินเพิ่มนะทั้งส่วนของบริษัทเองและของไทยสมายก็จะมีจุดหมายปลายทางหลักในและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกกว่า400เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก็จะมีรายได้เพิ่มพูดง่ายๆตั้งเป้ารายได้ในปี65เฉพาะจากผู้โดยสารเนี่ยจากค่าขนส่งผู้โดยสารเนี่ยระดับแสนล้านแต่ทีนี้กระทรวงการคลังทีนี้ก่อนหน้านี้บอกว่าเงินกู้ 25,000 ล้านหรือเงินที่รัฐจะสนับสนุน 25,000 ล้านเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่เข้ามาได้เมื่อวานนี้คุณปิยะสวัสดิ์บอกอย่างนี้พูดชัดเลยนะค่ะคือสัดส่วนการถือหุ้นของภาครัฐถ้าจะให้ยังอยู่ในระดับสูงตามที่นายกบอกว่าการบินไทยจะเป็นสายการบินแห่งชาติต่อไปวิธีการคืออะไรแปลงหนี้เป็นทุนหนี้ 13,000 ล้านส่วนที่เป็นหนี้ของรัฐอยู่นะการบินไทยเป็นลูกหนี้ของรัฐอยู่เนี่ย 13,000 ล้านก็แปลงหนี้เป็นทุนนะหรือรัฐไม่ให้เงินกู้แต่รัฐก็ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนหุ้นของรัฐในการบินไทยให้สูงไว้จะยังเป็นสายการบินแห่งชาติเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเงินกู้หรือว่าเงินที่เอกชนลงมาเนี่ยแล้วเขาก็จะขายหุ้นเพิ่มทุน 2.54 สตางค์ต่อหุ้นเอกชนเขาก็มีสิทธิ์ซื้อแล้วถ้าเขาซื้อใส่เงินเข้าไปสัดส่วนหุ้นของกระทรวงการคลังจะลดโดยอัตโนมัติจาก 48% เหลือแค่ 8% นะฮะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มจากคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันท์ประธานผู้บริหารแผนฟื้นฟูฮะพูดหลายทีแล้วไม่ได้มีใครบอกว่าจะขอกู้เงินจากรัฐบาลเราไม่ได้ขอมาหลายเดือนแล้วแต่รัฐบาลก็บอกเราว่าไม่ให้เงินกู้ชัดเจนนะครับแล้วเราไปได้ถ้าไม่มีเงินกู้จากรัฐบาลก็ไปได้เพียงแต่ว่าเราบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยไม่ตัดสินใจเลยแล้วเรากู้จากเอกชนอย่างเดียว 25,000 ล้านบาทแล้วก็เอกชนแปลงหนี้เป็นทุนในราคา 2.54 สัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังจะลดลงเหลือ 8% ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังต้องไปพิจารณาว่าต้องการอย่างนี้หรือไม่ถ้าต้องการอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องการตัดสินใจของกระทรวงการคลังย้ำอีกทีเงินกู้เอกชน 25,000 ล้านบาทเงินกู้ของรัฐ 25,000 ล้านบาทไม่ได้หวังและไม่ได้ขอแล้วตอนนี้แล้ววันประชุมนายกเมื่อวันที่8วันจันทร์ที่8สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่มีเรื่องนี้นะไม่มีเรื่องแพ้ครับไม่มีเรื่องของเงินกู้เอกจากรัฐนะครับสิ่งที่เราขอจากรัฐเนี่ยก็คืออะไรก็คือขอให้รัฐเนี่ยจ่ายหนี้ของรัฐมาให้หมดเช่นของตำรวจ 1,800 ล้านบาทขอให้รัฐเนี่ยช่วยดูแลธนาคารของรัฐด้วยกรุงไทยออมสินที่หักกลบลบหนี้เราไปของกองทุนสำรองหนี้ที่ไป 2,000 กว่าล้านบาทกองทุนบำเหน็จทั้งหมดของกองทุนบำเหน็จ 2,000 ล้านบาทก็คือตอนนี้เรื่องอยู่ที่พนักงานที่ทักทรัพย์ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์วินิจฉัยว่าอย่างไรก็ขอให้เป็นไปตามนั้นไม่อุทธรณ์ถ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์บอกว่ากองทุนบำเหน็จเป็นเงินของพนักงานการบินไทยออมสินและกรุงไทยต้องคืนก็ขอให้คืนนะครับเพราะเราแน่ใจว่าถึงแม้จะอุทธรณ์ไปที่ศาลก็จะอยู่ข้างเราเพียงแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาในเรื่องการที่เงินใหม่เข้ามาน้อยลงนะครับอันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่ขอจากรัฐไม่ได้ขอเงินกู้นะย้ำไม่ได้ขอเงินกู้นะครับไม่ได้ไปขอแฮคัทไม่ได้ขอความเห็นชอบแฮคัทไม่ได้ขอความเห็นชอบเรื่องการปรับแผนสองหมื่นห้าพันล้านเนี่ยจะ
ไปขอจากเอกชนจะเป็นเงินกู้จากธนาคารเอกชนส่วน 25,000 ล้านตามแผนเดิมเนี่ยมีอยู่ว่าจะต้องเอาจากรัฐแต่ถ้ารัฐไม่ประสงค์จะให้เป็นเงินกู้ไม่มีปัญหาการบินไทยไปต่อได้แต่รัฐเป็นลูกหนี้การกัดเนี่ยรัฐเนี่ยมีหนี้อยู่ 13,000 ล้านนะก็ต้องแปลงหนี้เป็นทุนถ้าจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังในการบินไทยไว้นะก็สามารถทำได้ตามนโยบายของนายกที่ไม่อยากจะใส่เงินเข้าไปอีกแล้วยังเป็นสายการบินแห่งชาติต่อประเด็นนี้คุณปิยสวัสดิ์บอกว่าได้มีการหารือกับสครไปแล้วให้ข้อมูลไปหมดแล้วอาจยังอยู่ในขั้นตอนที่เขาตรวจสอบตัวเลขที่บริษัทนำเสนอถ้าเป็นไปได้อยากฟังคำตอบจากกระทรวงการคลังเนี่ยปลายเดือนนี้หรืออาจจะปลายปีนี้เพราะการบินไทยต้องไปต่อแล้วถ้าเกิดว่าไม่กู้เงินจากรัฐ 25,000 ล้านนะอันนี้มันก็ต้องแก้แผนแต่แก้แผนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วต้องไปประชุมเจ้าหนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้ซึ่งการบินไทยมั่นใจว่าไปต่อได้แต่สำคัญคืออยากให้มันเกิดความชัดเจนนะครับแล้วก็แนวโน้มตอนนี้คาดว่าหากไม่มีโควิดแพร่ระบาดและลอกใหม่แบบหนักๆนี่นะฮะเชื่อว่าการบินไทยปี66ก็กลับมามีกำไรมีรายได้เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดแตะแสนล้านปี67รายได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 140,000 ถึง 150,000 ล้านแต่ยังไงมันก็ยังเทียบกับก่อนโควิดไม่ได้เพราะก่อนโควิดเนี่ยการบินไทยรายได้ 180,000 ล้านแล้วปัจจุบันนี้การบินไทยก็ลดจำนวนเครื่องบินลงเหลือ54ลำแต่เดิมเนี่ยมีอยู่เป็นแสนลำนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังอยู่ในเส้นทางของการเดินตามแผนนะฮะแล้วก็มั่นใจว่าไปต่อได้อันนี้แถลงโดยคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์เมื่อวานนี้นะฮะพูดถึงการบินไทยแล้วดูอนาคตหัวลำโพงนิดนึงมีความชัดเจนมากขึ้นฮะหัวลำโพงนะคะจะยุติเดินรถก็คือสิ้นปีนี้แหละค่ะสิ้นปี64นะคะผู้จัดการออนไลน์ล่าสุดนะคะปิดฉากหัวลำโพงยุติเดินรถสิ้นปี64แล้วก็เปิดพิมพ์เขียวผุดมิกยูสอนุรักษ์โดมเชื่อมเมืองเก่าศูนย์ธุรกิจใหม่นะคะถือว่าเราก็นับถอยหลังแล้วค่ะอำลาหัวลำโพงกันนะคะที่เปิดให้บริการอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน105ปีค่ะแล้วก็จะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งโรงแรมคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมก็ยืนยันด้วยว่าเดี๋ยวจะใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีสุดท้ายหรือเป็นสถานีต้นทางและปลายทางแทนหัวลำโพงนะคะภายในสิ้นปี2564นั่นก็จะหมายความว่าจะต้องไม่มีรถไฟวิ่งเข้าหัวลำโพงแล้วนะคะเพื่อจะแก้จุดตัดกับถนนแก้ไขปัญหาจราจรให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะและก็จะนำพื้นที่ย่านหัวลำโพงทั้งหมดเลยไปพัฒนาปรับโฉมใหม่ภายใต้แนวคิดยังคงความเป็นอาคารอนุรักษ์แล้วก็ผสมผสานมีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นแนวราบแนวสูงเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้นนะคะนำมาสร้างรายได้ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างยั่งยืนด้วยถ้าไปดูอดีตแล้วหัวลำโพงเนี่ยค่ะเขาถูกออกแบบมาด้วยรูปโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะนะคะยุคเรเนซองส์ค่ะแล้วก็มีนาฬิกาบอกเวลาอายุเก่าแก่ติดตั้งเอาไว้กึ่งกลางยอดโดมสถานีก็เป็นเอกลักษณ์อีกนะคะที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนี้นะคะโดยแผนไปดูแผนแอคชั่นแผนที่เขาจะมีการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงกันนะคะที่มาเนี่ยมาจากบริษัท SRT Asset จำกัดนะคะเขาก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันผู้จัดการอินโฟกราฟิกนำเสนอเอาไว้ค่ะกันยายนถึงพฤศจิกายนในปี2565ระยะเวลา3เดือนนี้เขาก็จะมีการวางแผนมีการออกแบบแนวคิดการพัฒนาเบื้องต้นช่วงธันวาคมปี2564ถึงมิถุนายนปี2565อันนี้7เดือนนะคะจะทำแผนแม่บทระยะสั้นระยะยาวเสนอต่อคมนาคมไปคัดเลือกที่ปรึกษาด้านแผนแม่บทแล้วก็ไปคัดเลือกที่ปรึกษาการออกแบบช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนในปีหน้าเลยค่ะระยะเวลา3เดือนนี้ก็จะสรุปแผนปฏิบัติการกันและแล้วก็รายละเอียดที่จะนำมาพัฒนาการมูลค่าของการลงทุนโครงสร้างการลงทุนเสนอขออนุมัติกันตุลาคมปี65ถึงกุมภาพันธ์ปี66นะคะระยะเวลา5เดือนนี้มันก็จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาเอกชนเจรจากันสัญญาภายใต้โครงการการลงทุนกัน
แล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมแผนงานการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างนะคะครับคือทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแผนนะฮะค่ะส่วนหน้าตาที่เป็นกราฟิกนี่ก็ยังไม่ใช่ของอย่างเป็นทางการนะฮะเพราะฉะนั้นอนาคตของหัวลำโพงแน่นอนแล้วว่าจะไปในทิศทางนี้ก็คือจะไม่ได้ใช้เป็นสถานีรถไฟตั้งแต่ช่วงปลายปีหลังจากนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อจะมีการปรับเปลี่ยนไปแบบไหนจะมีการอนุรักษ์ไว้แค่ไหนยังไงหลายคนก็ใจหายเพราะว่าหัวลำโพงเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์คู่กับคนไทยมายาวนานมาก105ปีตั้งแต่มีกิจการรถไฟเลยก็ว่าได้นะฮะคนต่างจังหวัดมากรุงเทพเนี่ยนะนั่งรถไฟมาต้องมาที่นี่แหละหัวลำโพงเลยหัวลำโพงเนี่ยแบกกระสอบข้าวสารลงที่นี่ขนกระป๋องกระเป๋ากลับบ้านหิ้วของกลับบ้านที่นี่นะถ้าเดินทางด้วยรถไฟเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้สึกใจหายไปธรรมดาว่าเฮ้ยแล้วจะไปต่อยังไงหัวลำโพง